ร้อนแรงยิ่งกว่าสภาพอากาศช่วงซัมเมอร์แบบนี้ก็ต้องก๊อชัยกมลแล้วล่ะครับผมอ้าวมีเต้นทีนี่คือโอ้โหร้อนมากอยากจะถอดเสื้อเลยเอาละครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับเรามารวมตัวกันนะเพื่อที่จะชูตความรักให้กับหนุ่มคนนี้ด้วยนะครับกับงานต้องบอกว่าตื่นเต้นไหมฮะงานนี้สำหรับชูตเลยจริงๆเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีคือตื่นเต้นมากแต่พอขึ้นมาร้องปุ๊บแล้วแบบเราอยากสนุกอ่ะอยากสนุกไปกับทุกคนเลยครับความตื่นเต้นก็หายไปแต่ว่าเหนื่อยไปล้นไปนิดนึงอย่างนี้เดี๋ยวเรามานั่งสัมภาษณ์พูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับโอกาสนี้เดี๋ยวผมขอเรียนเชิญผู้บริหารที่มาพูดคุยด้วยนะครับที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดที่ทำให้เราได้เจอกับศิลปินน่ารักน่ารักแบบนี้ครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับคุณเมย์อรวรรณวิทยวรรณกุลผู้บริหารค่ายมีมายวายและมีมายวายมิวสิกครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณลุกนะครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนะครับคุณอนิสสายรัตตัญญูครับ CEO Founder ของ FP Entertainment ขึ้นมาร่วมพูดคุยสัมภาษณ์กันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวสัมภาษณ์กันนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพี่หลงบอกเลยว่าตอน 4:00 นวันนี้เราจะมีพรีเมียร์มิวสิกวิดีโอพร้อมกันนะครับทั่วโลกให้รับชมกันตรงนี้และเพื่อนๆที่อยู่ทางหน้าจอด้วยเดี๋ยวสวัสดีพี่เมย์รอบด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะรวมถึงบอสด้วยพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยเมื่อกี้เรารู้สึกความรู้สึกของบอสไปแล้วนะครับตื่นเต้นไหมที่วันนี้จะมาดูเพลงชุดเลยนะครับกับเพื่อนๆในวันนี้แบบเต็มๆครับบอสครับถามว่าตื่นเต้นไหมครับคือผมเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเราอยากให้เพลงเนี้ยออนเร็วที่สุดเพราะผมฟังทุกวันฟังแบบคิดว่าน่าจะเกิน100รอบฟังเยอะมากเลยวันนี้อยากมาดู MV ที่แบบที่เราไปถ่ายกันวันนั้นแบบรู้สึกว่าแบบมันจะร้อนมากด้วยไม่แล้วมีหลายคนเห็นทีเซอร์ที่คุณปล่อยออกมาเรียกย่อยนะทุกคนบอกว่าโอ้โหหล่อมากอันนี้ยังไม่ถึงน้ำจิ้มเลยครับไอ้เดี๋ยวจะเป็นยังไงวันนี้เดี๋ยวมาดู MV ตัวเต็มพร้อมกันก็แล้วกันนะครับรวมไปถึงพี่หนุ่มอยากจะถามว่าทำไมเราถึงได้ใช้ชื่อว่าเพลงชุดเลยครับมันมีที่มาที่ไปยังไงครับจริงๆในชุดเลยนะครับผมจริงๆคือเพลงนี้เนี่ยมันมีไอเดียมาจากว่าคือวันหนึ่งครับผมได้ไปเที่ยวกับพี่ๆเรียกว่าไงดีพี่กระเทยละกันนะครับผมแล้วแบบเฮ้ยเขาเจอคนที่ถูกใจอ่ะครับเขาเจอคนที่ถูกใจแล้วแบบเฮ้ยมึงเขาชูดกูอ่ะหรือว่ากูชูดเลยว่ะนะเมื่อไรติดหัวเราแบบว่าเราเจอแบบผู้ชายหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเดินผ่านมึงเขาชูดผมก็เลยได้พี่รู้แล้วมันเหมือนกับเวลาที่เราเจอคนถูกใจหรือเวลาเจอคนสวยคนหล่อเราแบบอุ้ยชูดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับก็เลยแบบหยิบคำนี้มาใช้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเก๋ดีเพราะว่าเราได้ยินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทัชเราอะไรเงี้ยก็เลยได้ไอเดียมาจากเพลงนี้ได้มาจากคำนี้ครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสคือช่วงนั้นเราแต่งเพลงนี้ช่วงที่มีเทรนด์ไอโทรพระแม่ลักษมีด้วยแล้วมันประกอบกับคำว่าชุดเลยผมรู้สึกว่ามันน่าจะคล้องจองแล้วไปด้วยกันได้ดีครับผมอย่างนี้ผมขอถามโปรดิวเซอร์นิดนึงพอเขาได้ไอเดียเอาคำแคมเปญนะครับเป็นไอเดียที่อยากจะมาทำเพลงส่งต่อให้กับคุณลุกเอาไปทำยังไงต่อครับถึงได้เพลงเพลงนี้มาจริงๆก็ไอ้สิงห์แห่งนี้เป็นไงฮะเดี๋ยวขอชามะนาวด้วยนะครับผมให้ยังไงพี่ลูกครับตอนที่ได้ยินมาจากน้องบอสก็แบบไอเดียมาเลยว่าแบบถ้าเป็นแบบดิสโก้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวดิสโก้ฟังใช่แล้วก็มีความป๊อปผสมไปด้วยแบบไทยป๊อปอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเพลงมันแบบไม่ควรเดโมอยู่แล้วมันสนุกอยู่แล้วเราเลยขยับเติมแบบเอลเมนต์ที่ทำให้มันสนุกมากขึ้นครับผมแล้วแบบถ้าฟังมันแสดงว่าเพลงนี้สมไปปุ๊บเรานึกถึงภาพบอสแล้วเฮ้ยมันเป็นแนวนี้เลยนึกถึงภาพบอสแบบเต้นแล้วอะโยกได้เต้นได้ต้องเรียกว่าดิสโก้พังรวมกับความเป็นทีป๊อปดิสโก้ป๊อปดิสโก้ป๊อปเพลงนี้เป็นแบบแนวดิสโก้ป๊อปแล้วใส่ความเป็นตัวตนของเขาลงไปในเพลงก็ใส่ความตัวตนของบอสด้วยแล้วก็ความฟังเข้าไปด้วยครับผมเพลงขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับนี่พูดขนาดนี้อยากดูเอ็มบีเราด้วยนะเนี่ยรอดูแต่ก่อนไปดูเอ็มบีนะครับไหนพี่เมย์อยู่บนเวทีกับเราด้วยนะผมก็เลยอยากถามพี่เมย์ด้วยว่ามีMy Wife Musicอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่เมย์ครับ
จริงๆมีแนวมิวสิกนะคะมันเกิดขึ้นจากการที่เราเปิดช่องเนี้ยสำหรับลง OST เพลงประกอบซีรีส์เริ่มต้นแรกสุดเลยคือการลงเพลงประกอบซีรีส์แล้วเราก็ค้นพบว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันมีช่องทางนึงที่เราสามารถนำเสนอความสามารถของเราลงในค่ายได้ครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ้ยนอกจากจะลง OST ทำไมเราไม่ลองเป็นเพลงให้น้องอะไรเงี้ยค่ะเพราะอยากให้ทุกคนได้เห็นความสามารถน้องนอกเหนือจากเพลงประกอบซีรีส์ด้วยง่ายๆคือนอกจากเป็นนักแสดงแล้วมีความสามารถทางด้านการแสดงแล้วหลายๆคนในค่ายนี้นะมีแบบมีความสามารถทางด้านการร้องการเป็นเพลงด้วยใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากให้คนได้เห็นความสามารถของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สมองกับการที่ว่าไปรู้จักกับ Entertainment มากงานแฟนเมื่อปีที่แล้วที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีการพูดคุยกับลูกพูดคุยกับหลายๆคนมาตลอดในระดับที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคลอดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโดยมีน้องบอสไซมอนเป็นศิลปินคนแรกผมอยากรู้จริงๆฮะผมมือได้นะครับผมมือได้นะฮะยังคุณเมย์เองรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้บอสชัยนมนมาเป็นเหมือนเป็นศิลปินเดบิวต์คนแรกของมีมายวายจริงๆครับเอาจริงนะคะตอนแรกตื่นเต้นมากแต่ว่าเห็นเขาตื่นเต้นกว่าแล้วรู้สึกว่าปล่อยเขาตื่นเต้นดีกว่าผมเมาก่อนเมื่อกี้น้องบอกว่าตื่นเต้นใช่ไหมเมื่อกี้น้องอยู่ห้องแต่งตัวน้องเดินไม่หยุดเลยมันเป็นการวอร์มตัวอย่างจนใจเต้นนะครับวิใจเต้นเพราะอะไรเพราะวันนี้ชุดเลยเฮ้ยเพราะเดี๋ยวชุดเลยพร้อมกันทั่วโลกด้วยนะครับแล้วไงต่อครับพี่เบียร์ครับนี่แหละพอดีใจมากๆพอแบบว่าพอปล่อยออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นโปรเซสหนึ่งที่เราอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยการที่เราได้น้องด้วยแล้วก็ได้น้องมาประกอบทุกอย่างเลยเนาะเหมือนพอมีส่วนร่วมในทุกๆเรื่องสำหรับเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ตรงกับโจทย์ที่เขาอยากทำด้วยหลายคนฝากมาถามพี่โด่งว่าแล้วมันจะมีอัลบั้มเต็มออกมาให้ได้ฟังด้วยไหมครับอยากให้มีสปอยได้ไหมสปอยที่เป็นคำถามก็อยากให้มีไหมอยากเห็นอัลบั้มเต็มของด้านหลังตะโกนมาทำเลยพี่อยากให้มีนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะแน่นอนต้องการอัลบั้มแล้วเนี่ยก็อีกหลังนึงเพราะใช่อยากให้รอซิงเกิลต่อไปของบอสด้วยค่ะนอกจากซิงเกิลแล้วเราก็ยังมีผลงานอื่นของทายด้วยอยากจะให้ตามมีไมวายมิวสิกแล้วก็ทางมีไมวายไว้อะค่ะว่าเราจะมีข่าวอัปเดตอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงหรือเรื่องซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเลยจำไว้นะฮะมีไมวายมิวสิกครับทุกช่องทางโซเชียลครับรวมไปถึงวันนี้หลายๆคนที่ส่งตอนนี้ YouTube นะฮะ YouTube Premium หลายคนกำลังส่องอยู่เพราะว่า 4:00 นตรงวันนี้เราก็จะมีพรีเมียมมิวสิกวิดีโอตัวนี้กันด้วยแต่ก่อนที่จะไปพรีเมียมกันนะครับสปอยนิดนึงได้ไหม MV เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเพลงไปแล้วบอสครับแล้วมิวสิกวิดีโอตัวนี้ล่ะมันจะเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงเล่าอะไรในเรื่องราวของ MV ตัวนี้ได้ครับผมคือจริงๆ MV เพลงนี้เนี่ยมันเกิดจากแบบความที่ผมอยากได้ MV ที่เราดูแล้วไม่เครียดเป็นแบบเป็นสตอรี่นะครับผมเป็นเล่าเรื่องเนาะจริงๆผมก็แบบคิดแหละว่าอยากทำ MV ให้แบบคนฟังก็ฟังเพลินคนดู MV ก็หึสนุกดูซ้ำได้บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบอยากให้ทุกคนรอชม4โมงเค้าจริงๆครับผมไม่อยากสปอยเยอะจริงๆเดี๋ยวมันจะเฉลยหมดนี่แต่ MV นี้ก็คือเป็นไอเดียมาจากเราใช่มั้ยหรือว่าเป็นไอเดียปรึกษาคุยกับจริงๆเราได้มีการปรึกษากันครับครับผมก็คือเหมือนพอยแรกเนาะทางพี่เมย์นะต้องขอขอบคุณพี่เมย์ครับคือเขาถามความต้องการของเราก่อนว่าเราอยากให้ MV ออกมาเป็นแบบไหนอยากให้มันออกมาเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็บอกพี่เมย์ว่าพี่เมย์ผมไม่ค่อยฟังเพลงผมชอบฟังเพลงอยู่แล้วแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดู MV ผมจะดู MV ที่แบบคือมันเล่าเรื่องในตัวมันแล้วมันดูสนุกเลยนะก็เลยแบบว่าเป็น MV เพลงนี้ขึ้นมาครับผมพี่หลงดูแลส่วนตัวของมอสเองเวลาที่ฟังเพลงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดู MV แต่ถ้าเกิดดูมีจะต้องมีสตอรี่ใช่ต้องมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องราวให้เราแบบมันอินกับเพลงต้องดูแล้วไม่เครียดดูแล้วแบบเฮ้ยมีรอยยิ้มตามอะไรแล้วพี่อยากรู้ในมิวสิกวิดีโอนิดนึงนะถามอีกนิดนึงมันจะมีท่าเต้นด้วยนะมันจะมีท่าเต้นอยู่ใน MV ที่หลายคนเขาเชียร์ให้ด้วยอันนี้ถ้าผมบอกก็รู้สิครับมีนิดนึงแล้วกันไม่สปอยเยอะมีนิดนึงเดี๋ยวรอดูพร้อมกันในบทตอนสี่รอดูพร้อมกันนะเฮ้ยแต่ที่เห็นหลายๆคนเขาเต้นได้แล้วนะเฮ้ยจริงหรือเปล่าเออเมื่อกี้หลายๆคนชาเลนจ์เนี่ยไอแฮชแท็กชุดเลยชาเลนจ์มีคนเต้นได้ละก็มีขึ้นมาฝั่งด้านขวาของคุณนี่คือท่าเขามาแล้วด้วยเออไอ้นี่น
ยกมือเดี๋ยวเราก็บอกช่องทางของช่องทางในการดูเอ็มวีของเราครับผมก็ที่ YouTube ในครับมี My Wild Music ครับผมสามารถเข้าไปปั่นแชทกันได้เลยนี่หรือว่าปั่นเทนในเอ็กก็ได้นะครับตอนนี้เราเล่นเทนกันอยู่ครับผมอยากจะขึ้นมาในอันดับจุดๆๆ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 เชิญเอ็กก็มาชั้นสี่ไม่รู้ว่าที่หนักเท่าไหร่ครับเชิญเอ็กดูที่หนักเท่าไหร่ครับโอ้โหหรือว่าผมไม่รู้ว่าที่หนึ่งไหวไหมแต่ว่าขอเป็นที่หนึ่งในใจเธอก็พอครับที่หนึ่งเชิญเอ็กไม่รู้อ่ะแต่วันนี้ทุกคนที่มาจะต้องโดนชุดเลยกับไปทุกคนแน่นอนนะครับและพรีเมียร์มิวสิกวิดีโอตัวนี้ครั้งแรกในประเทศไทยครั้งแรกในโลกเรามาโค้ดดาวพร้อมกันครับแฟนผมบอลครับพร้อมแล้ว7 6 5 4 3 2 1 Let's goทุกการสนับสนุนนะครับผมก็วันนี้เนาะได้มีซิงเกิลเดบิวต์ของตัวเองนะก็เป็นอีกหนึ่งความฝันครับที่อยากจะเป็นนักร้องแต่ไม่คิดว่าจะได้เป็นนักร้องที่เป็นศิลปินก็ไม่หรอกเลยเอาผมก็ครับก็ก่อนเรียนจริงๆขอบคุณทุกคนและอยากจะขอบคุณสำหรับโอกาสครับขอบคุณที่เมย์แล้วก็มีเมวายมิวสิกนะครับผมที่ให้โอกาสผมเนาะเป็นศิลปินครั้งแรกนะครับในค่ายแล้วก็ขอขอบคุณพี่ลุคครับผมเอ็นดีเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมที่เรียกว่าแบบคือทำงานพี่ลุคจะสนุกมากแบบ
ไว้ดนตรีไม่ขึ้นมาไม่ได้เชื่อเลยนะที่มันเริ่มมาจากแค่คำคนเดียวชุดเลยแล้วพี่ลุกเอาไปจัดต่อให้ออกมาเป็นเพลงเองน่ารักสดใสมากครับผมก็คือเพลงนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้แต่งเองด้วยแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอยากสื่อสารเมสเสจที่แบบเราแบบเฮ้ยคำนี้มันเก๋ดีครับตรงนี้มันเจ๋งดีก็เลยแบบออกมาเป็นเพลงเลยก็ลองให้ทุกคนฟังดูครับผมจริงๆเนี่ยคือเดบิวต์อะซิงเกิลเดบิวต์อะเรามีตัวเลือกหลายเพลงมากใช่คือเรามีหลายเพลงเลยแต่คือเราเห็นตรงกันว่าเพลงนี้เนี่ยนี่เป็นเพลงน่าจะเหมาะที่สุดใช่น่าจะเหมาะที่สุดสำหรับเดบิวต์ครับผมนี่ใช่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับชอบไม่ชอบยังไงวันนี้อย่าลืมเข้าไปปัดวิวต่อด้วยให้หลายคนกดไลค์นะหลายคนชอบไหมได้คนชอบไหมครับนี่คือกำลังใจที่อยากมอบให้บอสจริงๆนี่คือดูพร้อมกันนะฮะถ้าเกิดชอบเพลงนี้ช่องทางในการรับฟังเพลงนี้ครับบอสครับครับสำหรับแฟนๆที่อยู่ในบริเวณ3ย่านตรงนี้ครับผมช่องทางของเราฝากทุกคนที่อยู่ใน3ย่านมิตรทาวน์ด้วยนะครับผมก็ขอบกระผมครับบอสชัยกมลนะครับผมก็คุณเดบิวต์เป็นศิลปินครับฝากด้วยนะครับคุณในอ้อมด้วยนะครับคุณในอ้อมบอกอ้อมใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมจริงนะครับผมอย่างน้อยรบกวนเข้าไปฟังก่อนสักรอบไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับผมครับผมก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมก็สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอนะครับผมได้ที่มีไมวายมิวสิกครับผมตอนนี้รับชมได้ทั่วโลกแล้วใช่แล้วผมก็ใช่ครับแล้วก็ไปสามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับนะครับผมทุกสตรีมมิ่งเลยก็สามารถไปฟังได้แล้วนะครับผมใช่แล้วก็จริงๆอ่ะพรุ่งนี้เนี่ยเรามีบางอย่างที่อยากให้ทุกคนติดตามเลยใช่ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมีพรีออเดอร์ซิงเกิลแบบอัลบั้มด้วยไม่ใช่หรอจริงๆอ่ะคือผมอ่ะคือเพลงนี้เราตั้งใจมากเราตั้งใจที่จะเราตั้งใจแต่งเราหนึ่งคืออะไรอยากทำด้วยความสามารถของเราเองอยากให้ทุกคนได้เห็นความสามารถของเราด้วยนะครับเลยอยากแบบคือเล็กๆน้อยๆอยากให้ทุกคนสนับสนุนนะครับผมใช่เพราะว่าเราจะบอกว่าคืออย่างที่บอกแหละว่าการที่จะทำเพลงหนึ่งเพลงขึ้นมาโดยที่เราอยากตั้งใจให้มันออกมาดีที่สุดในการเตรียมตัวในการวางแผนอะไรเงี้ยคือมันยาวนานมากมันยาวนานตั้งแต่ปีก่อนขึ้นมาปีนี้อีกเลยเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็ความฝันผมก็เป็นจริงแล้วครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนนะครับผมเก็บชุดเลยนะครับเป็นความทรงจำที่พิเศษที่สุดนะครับผมสำหรับผมเป็นชุดเลยคือเพลงที่มีค่ามากมากอีกเพลงนึงในชีวิตผมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากด้วยนะครับผมตัวนี้บอสเชิญเลยนะครับผมและนี่คือเพลงพิเศษนะครับชุดเลยที่อยากจะมอบให้กับพวกคุณทุกคนนะครับ